ัดบึงว่างเง่าตำบลเกิงอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามขอบอกบุญมะยังพุทธศาสนิกชนชายไทยที่เลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาต้องการบวชเป็นพระภิกษุหรือสามเณรโดยวิธีประหยัดเรียบง่ายคือต้องตามพระธรรมวินัยเพื่อศึกษาค้นคว้าปฏิบัติขัดเกลากิเลสชำระจิตใจหาทางพ้นทุกข์ตามหลักพุทธศาสนาแต่ขัดสนด้านปัจจัยและทุนทรัพย์ทางวัดบึงวังเหย้าโดยหลวงพ่อบุญท่านอัฏฐกาโมขอแผ่เมตตาซอยเหลือให้ท่านได้บวชในพุทธศาสนาโดยรับผิดชอบทุกอย่างทุกขั้นตอนเพียงแต่เตรียมร่างกายและจิตใจให้พร้อมไปฝากโตกับทางวัดบึงวังเหย้าสอบถามโดยตรงได้ที่หลวงพ่อบุญท่านอัฏฐกาโม0897093636ประโยชน์ดีเรื่องมันมีจังสี่คือวัดป่าบึงวังเหย้าสาวอุ่นจิตน้ำถวายไฟบริการนั้นคือหลวงปู่บุญท่านอัฏฐกาโมในกษัตริย์หลายด้านขยายงานวัดป่าจนพระลุงแม่ป่าก็มาเยี่ยมประดับเพื่อปัจจุบันสมือลือสาคณานับฉันสิจับเอาบางก่อนบนงานถวายทานจัดวางงานเข่งกาเจ้าประชาก็ได้เพื่ออยู่วัดป่าบึงวังเหย้าเขตตำบลบ้านเกิงเทิงหันในเบิ่งเอาหมู่ที่สี่นั้นละเจ้าเขาสาแต่โดนโดนใส่บำบัดเยาว่าฉันผู้บาปหนาปัญญาตื่นให้เขาขึ้นมาสู่สังคมแบบใหม่ท่านสมัยสู่ด่านงานสั่งอย่างไรเส้นพี่น้องใหญ่อ้ายทุกไปสารพัดใส่ขจัดคุยภัยอย่างเล็กหลายท่านจัดว่ากันแนวหน้าให้ไปหามาเบิ่งเขตประมวลบ้านเกิงเทิงอันในแวทามหลวงปู่บุญท่านอัฏฐกาโมเพิ่นนั้นหัวยามยามยามเพิ่นสิปราศัยใกล้ลึกไกลไปดูเอาบวนเศร้าจากหกร้อยจากว่าหลายหรือหน่อยจัดคอยให้พี่โยด้วยเดชพระคุณหลวงปู่อยู่เป็นพวกเป็นหมู่ปฏิบัติโรคไล่หลายด่านนับบ่ไหวใครอยากเลี้ยงไก่ได้ฝากไปหาวิชาอาจารย์จบปริญญาว่าสอนกะหลายท่านสอยจัดกันแนวหน้าเส้นไปหาหูแล้วไปอยู่วัดป่าบึงใหญ่เขตตำบลบ้านเกิงถึงหันในแว่ส้มสอยบำบัดให้มมจากตัวให้เป็นดีมีโรงเรียนปฏิบัติคัดเป็นตอนไว้
ผู้ได้ไปแม่เยี่ยมเตรียมจัดงานดาดเตือนดอกจากนั้นเอื้อนเอื้อนสีนาบาลึกเปิ่นในหันนับบ่ไว้ในวัดป่าบึงใหญ่แต่หลวงปู่บุญทันเพิ่นจัดไว้ให้ไปเบิ่งเอาเองบ่ต้องเกรงเพิ่นใจดีขอบพระคุณหนุนคำผู้ขาลำใจเพียงนี้ดีบ่ดีเชิญไปเบิ่งเขตตมลบันเกิงเพื่อนให้แม่ยาเด็กคุณลุงยาโอ้ยหนอโอ้ยหนอยาละนี่สัมมากรณังสยโยใครควรคนแล้วจึงทำดีกว่าสุขกายสบายใจเนาะสำหรับผู้รับฟังและการธรรมะสกิจใจ ยามดึกก็ได้ยามดึกเนาะดึกหน่อยตอนตีสามถึงตีสี่ถ้าทางรายการวิทยุก็ตีสามตีสี่ทุกเช้าวันเสาร์ทุกเช้าวันเสาร์เนาะวันนี้หลวงพ่อบุญทันอัตกาโมณวัดป่าบึงวังยาวถ้าเลขที่ก็181หมู่4บ้านวังยาวตำบลกึ่งอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามนะพบปะเช่นเคยคำว่าสุขกายสบายจิตนี่สุขกายสบายใจก็ดีอะไรก็ดีมันจะเกิดขึ้นมีขึ้นเพราะการกระทำของเราเนาะไม่ใช่ว่าสักแต่ว่าคำพูดของคนอื่นมันนี่ไม่ใช่เนาะเราต้องเข้าใจเรื่องการคือต้องเข้าใจเรื่องการปฏิบัตินะถ้าไม่เข้าใจเรื่องการปฏิบัติบางทีฟังก็เข้าใจยากตรงที่ว่าหลวงพ่อนี่นะพูดแล้วเอาปฏิบัติได้ขณะที่พูดก็ปฏิบัติได้อย่างเป็นต้นถ้าว่างแล้วก็นั่งสมาธิลมหายใจเขาพุทลมหายใจออกโทอย่างนี้เป็นต้นพุทโธเราดูอารมณ์ตัวเองขณะที่เราฟังอยู่หรือเราอยู่ในสถานการณ์อะไรก็ยังเราต้องรับให้ได้เราต้องทำความเข้าใจถ้าไม่ขาดสติมันก็ไม่เป็นไรใช่ไหมถ้าคนทุกคนต่างขาดสติต่างคนก็อาจจะถึงแก่ความหายนะหรือถึงความวิบัติทุกคนได้อย่างยกตัวอย่างง่ายๆคือคนจมน้ำก็ว่ายน้ำไม่เป็นคนจะไปช่วยก็ว่ายน้ำไม่เป็นแล้วขาดสติด้วยไม่รู้วิธีการจะช่วยยังไงวิธีการเขามีวิธีการเขาบอกก็สอนไปหมดแต่ถึงเวลาเราขาดสติขณะที่เราขาดสตินั้นแน่นอนที่สุดอาจจะจมไปด้วยกันใช่ไหมถ้าโชคร้ายก็ไปหมดถ้าโชคร้ายทั้งหมดถ้าโชคดีหน่อยก็ยังมีชีวิตที่จะรอดมาได้อะไรละสันนี่คือวิธีการปฏิบัติไม่ใช่ปฏิบัตินี้ปฏิบัติถ้าไปทำงานก็ไม่ได้ไปอยู่เพื่อนร่วมงานก็ไม่ได้งั้นก็ไม่ใช่อยู่เพื่อนร่วมงานได้ถ้าจิตเราไม่ชอบอุปนิสัยของคนนี้เราต้องทำใจใช่ไหมล่ะไม่ใช่ว่าโอ้รักษาอารมณ์ของตัวเองขุ่นมัวเองโกรธเขาเองเกลียดเขาเองแยกกับงานไม่ออกถ้าเราแยกกับงานออกเราก็ฉลาดใช่ไหมเรามาทำงานเรามาทำหน้าที่เรามาขายแรงงานง่ายๆคือเรามาทำหน้าที่นั่นแหละแล้วไปเกี่ยวข้องอะไรกับคนอื่นถ้าจิตไปข้องแวะกับคนอื่นจนเกินกว่าเหตุแล้วก็นั่นคือตัวปัญหาทีนี้งานก็ยังไม่สมบูรณ์อย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมล่ะอย่างนี้เมื่อเราปลูกต้นไม้ไม่ดูแลรักษาปลูกทิ้งกว้างๆปลูกไว้ปลูกทิ้งไว้ไม่ได้ดูแลตอนฝนไม่มีก็ไม่รดน้ําไม่ดูดําดูแดงน่ะปลูกทิ้งกว้างๆอย่างงี้โยนไว้ทิ้งกว้างๆถึงเขาจําเป็นทีนี้
ทำไมปลูกไม่ได้ผลแล้วจะไปโทษใครมันก็ปฏิบัติก็เหมือนกันเราตื่นขึ้นมาแต่เช้าถ้าเรานั่งจริงๆจิตของคนเนี่ยเขาบอกว่ามันสะอาดมันเหมือนกับผ้าขาวไงแต่ที่มันมาเปื้อนอยู่ทุกวันเปื้อนหนึ่งเยอะแยะไปหมดมันดูเปื้อนสีอะไรบ้างทับถมเข้าไปมันเลยแกะหาความสะอาดจริงๆเนื้อผ้าที่มันขาวๆเนื้อของจิตที่มันขาวๆจริงมันหาไม่เจอมันดำมืดไปหมดเลยดำทะมึนไปหมดอย่างนี้เป็นต้นเขาเรียกว่าคำว่าชำระล้างใจเอาธรรมะเอาคุณงามความดีไปเคลียร์ของไม่ดีทิ้งอะไรลักษณะเมื่อกวันนี้หลวงพ่อตั้งใจว่าหลักใหญ่ใจความที่หลวงพ่อทำงานสังคมเล็กๆน้อยๆถึงเยอะแยะไปหมดเยอะแยะไปหมดแต่ถ้าหลักๆหลวงพ่อจะเล่าให้ฟังว่าฉันทำงานคุมประพฤติโรงเรียนพิเศษมหาสารคามแล้วก็สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนแล้วที่หลักใหญ่อีกที่หนึ่งก็หมายถึงว่าของพุทธสมาคมของยุวพุทธิกสมาคมของจังหวัดหลวงพ่อก็ร่วมงานมาตลอดหลายปีแล้วนะหลายปีแล้วอันนี้แค่นี้ก็โหเรื่องวิทยุหลวงพ่อถึงทำไม่ได้ทุกวันเพราะว่างานมันเยอะบางทีก็ไม่ได้นัดหมายที่สำคัญที่สุดนอกเหนือกว่านี้ก็นู่นที่สถาบันธัญลักษณ์อันนั้นก็เหมือนกันก็ทำงานก็รายงานก็ดูแลอะไรลักษณะหลายสิ่งหลายอย่างแล้วก็พระธรรมทูตโอ้ถ้าเราไปเยอะมากเป็นพระเผยแผ่บางทีทางการทางนู่นก็ขอรายงานว่าไปที่ไหนมาบ้างบางทีก็ลงรายละเอียดว่าอย่างยกตัวอย่างไปพบปะกับพ่อไม่ออกจำชินอย่างนี้มีจำนวนกี่คนทุกวันในโควิดคงไม่ต้องไปนับแล้วมีไม่กี่คนเมื่อวานวันพระใหญ่วันนี้เป็นวันแรม1ค่ำเดือน9วันพระน้องพ่อไปพบปะกับญาติโยมปกติจะมีเต็มศาลาไปหมด30 40คนบาง50คนบางที่บางแห่งเป็นร้อยๆทุกวันไม่เหลือบางวัดไม่มีใครนอนวัดเลยเพราะสถานการณ์โควิดอย่างนี้เป็นต้นก็นั่นคือเรื่องเล่าให้ฟังว่าทุกแขนงทุกสาขาแล้วก็ดูแลในองค์กรดูแลองค์กรหน้าที่ของเราอยู่แล้วใช่ไหมถ้าพูดถึงตามหลักคนที่มาบวชยกตัวอย่างมาบวชไม่ใช่มาบวชทิ้งๆคว่างๆคือบวชแล้วก็หมายถึงว่าต้องให้เข้าใจได้ธรรมะไปใช้บ้างถ้ากลับออกไปก็ได้ธรรมะไปใช้ได้แง่คิดได้ความฉลาดเพิ่มเติมเข้าไปบ้างนี่เป็นต้นหลวงพ่อถ้าพูดถึงตามหลักทำไมมีคนถาม อันนี้ก็ถามบ่อยเหมือนกันนะแต่คนเข้าใจแล้วก็ไม่เป็นไรหลวงพ่อพักผ่อนตอนไหนอะไรลักษณะทำไมตีสองทำไมก็หลวงพ่อจริงๆหลวงพ่อก็จริงๆมันหลังเที่ยงคืนหลวงพ่อก็ตื่นแล้วแหละอะไรกลางวันก็ไปอย่างเมื่อวานก็ไปทั้งวันมันถ้ามันเราฝึกใจได้แล้วนี่หมายถึงว่ามันก็พักผ่อนที่ใจไงใจก็พักผ่อนกายเรามันก็พักผ่อนอยู่แล้วมันหลวงพ่อใช้คำว่าไม่ได้ไปแบกไปหามอะไรนี่อย่างเมื่อวานก็ไปงานก็ไปนั่งสมาธิเวลาไปงานกับพุทธสมาคมก็ไปนั่งสมาธิพาญาติโยมนั่งสมาธิพาอุบาสกอุบาสิกาพาพุทธศาสนิกชนนั่งสมาธิเป็นผู้นำกรรมฐานและลักษณะเงี้ยมันเป็นอย่างนี้ไม่ใช่ไปสักแต่ว่าไปเฉยนะไปทำงานนั่นเองไปทำงานเสร็จแล้วถ้ามีงานต่อเราก็ไปอย่างนี้เป็นต้นหลวงพ่อท่านบอกว่าถ้านับโอ้โหเยอะเหมือนกันนะเยอะเหมือนกันแต่พละกำลังทีนี้ก็หลายๆคนนานๆเจอกันทีโอ้พระอาจารย์หลวงพ่อยังแข็งแรงเหมือนเดิมนะจริงๆมันไม่ใช่หรอกมันก็ถดถอยไปแต่มันถอยช้าหน่อยพอหลวงพ่อไม่ได้ทำลายมันดูแลมันด้วยดูแลทางด้านจิตใจด้วยดูแลทางสุขภาพกายด้วยสุขภาพจิตด้วยดูแล
มันก็ไปของมันถ้าสมมติว่าหลวงพ่อไปมั่วสุมไปกินเหล้าอย่างนี้เป็นต้นอ้าวสูบบุหรี่อย่างนี้เป็นต้นแล้วสิ่งเสพติดทั้งหลายสิ่งที่มันไม่ถาโถมเข้าไปในร่างกายมันก็สุดหนักใช่ไหมแต่หลวงพ่อไม่ได้ข้องเกี่ยวกับสิ่งเหล่านั้นมันก็เลยยังอยู่ได้แล้วก็มันค่อยๆเสื่อมไปเรื่อยไม่ใช่ไม่เสื่อมนะต้องเข้าใจนะมันก็เสื่อมของมันไปเรื่อยนั่นเองแต่มันไม่ลงเร็วมันไม่รีบลงมันไม่รีบลงลงน่ะมันลงแน่ๆนะสักวันหนึ่งคงได้ยินหลวงพ่อพูดว่าเออไปมาแล้วเหนื่อยแล้วมันก็ต้องมีแน่นอนนะต่อไปใช่ไหมอันนี้คือหมายถึงว่าโดยธรรมะโดยสัจธรรมด้วยความจริงมันจะเป็นลักษณะอย่างนี้เราไม่อยากให้ได้หรอกเราอยากแข็งแรงอยู่ต่อไปแข็งแรงเหมือนกันโน้ตั้งแต่อายุ20 30อย่างนี้เป็นต้นมันได้มั้ยไม่ได้เราก็ปล่อยวางจิตก็ปล่อยวางไม่ได้กังวลอะไรมากอย่างนี้มันก็ง่ายที่หลวงพ่อพูดมาคือหลวงพ่อทำงานนะต้องเข้าใจนะถ้าทำงานมาจากไหนทีมันก็ผลักดันมาจากนู่นจากเริ่มต้นจากการประพฤติปฏิบัติเหมือนกับหลวงพ่อเปรียบเทียบความเรียนจบแล้วเรียนจบป.4เข้าไปทำอะไรเรียนจบม.ต้นเข้าไปทำอะไรเรียนจบม.ปลายก็ทำอะไรทุกวันนี้มีป.ตรีป.โทป.เอกเมื่อก่อนถ้าพูดถึงใครจบป.7นี่ป.7ป.7นะฟังดีนะก็โอ้โหเมื่อก่อนเป็นครูเป็นอาจารย์ก็จริงๆก็มีศีลธรรมด้วยมีศีลธรรมด้วยมีเขาเรียกว่ามีคุณธรรมด้วยมีศีลมีธรรมในใจด้วยทุกวันนี้ที่นี่เป็นอย่างนี้จริงอันนี้หลวงพ่อพูดให้มันขยับขึ้นมาทันสมัยนิดหน่อยสิ่งยั่วยวนมันเยอะอันนี้ไม่ผิดนะสิ่งแวดล้อมมันเยอะไม่รู้ใครเป็นครูเป็นอาจารย์อย่างนี้เป็นต้นเมื่อก่อนในยุคย้อนยุคกลับไปอย่างหลวงพ่อเนี่ยโอ้โหบางทีไปโรงเรียนกันไม่รู้ขี้หมูขี้หูขี้ตาเต็มไปหมดเลยเสื้อผ้าก็เย็บมือเข็มขัดไม่ต้องพูดถึงเข็มขัดนี่นะถ้าใครมีเข็มขัดก็แสดงว่าเท่แล้วใช่ไหมเข็มขัดที่จะไปโรงเรียนนั่นนะก็เชือกก็ไม่ใช่เชือกธรรมดานะบางทีก็เถาวัลย์ต้องเจอกับเครื่องใหม่นะมัดเชือกปอเมื่อก่อนทําไรปอคนที่พ่อเป็นช่างน่ะก็อาจจะปั้นเชือกดีๆหน่อยแต่บางทีไม่ใช่ก็ธรรมดานี่แหละหลายคนก็ยังมีคุณภาพอยู่เลยใช่มั้ยทุกวันนี้น้องพ่อทั้งหมดตัวเลือกมันเยอะทีนี้ทางโทรศัพท์ก็ดีแล้วก็ดีถ้าไม่มีธรรมะมันก็ไปเลยคนนั้นก็สวยคนนี้ก็สวยนะตัวเองก็หล่อเขาก็สวยไปแล้วนะมันก่อนน้องพ่อเห็นในทีวีนี่หลอกกันที่ท่าไหนก็ไม่รู้ไปเจอตัวจริงมันก็โจรใช่ไหมน่าโจรอย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมล่ะถ้าพูดถึงตามหลักมันทันสมัยอยู่แต่มันอันตรายมันอันตรายอันตรายภายใกล้ตัวอย่างครูอาจารย์อย่างนี้ก็ไม่ใช่เป็นนักประพฤติปฏิบัติธรรมหมดกิเลสหมดตัณหานี่ไม่ใช่ใช่ไหมล่ะตัวเลือกมันเยอะปัญหาทางครอบครัวมันถึงเยอะไงคำว่าตัวเลือกเยอะเนี่ยพอเข้าใจไหมเบื่อคนนี้ก็ไปเอาคนนู้นเบื่อคนนู้นเอาคนนู้นแล้วดีๆคนเก่าก็ไม่ได้ทิ้งไปหาเพิ่มไปหาเพิ่มก็ยิ่งมีปัญหาหนักเข้าไปปัญหามันออกทางเขาเนี่ยมันถึงเยอะแยะไปหมดใช่ไหมอย่างเงี้ยน้องว่าถึงว่ามันเจริญเกือบหลายเรื่องมันเจริญเมื่อก่อนเนี่ยจะมาปะแป้งสักคนหนึ่งแป้งอะไรเมื่อก่อนนะเอ่ยชื่อได้แป้งโกลินมองได้ยะถ้าใครได้ปะแป้งก็โหยก็ดูดีเนาะก็ดูดีอยู่บ้างถ้ามีใครทาปากบ้างอะไรบ้างทาริมฝีปากบ้างอะไรบ้างก็ดูดีอยู่บ้างอันนั้นมันเสริมมันเติมมันแต่งมันไม่ใช่ธรรมชาติใช่ไหมล่ะ ใจก็เหมือนกันทีนี้ ใจถ้าไม่ได้เสริมทำมะไม่ได้เสริมคุณงามความดีแล้วทำไงบางทีหลวงพ่อถึงนั่งหัวเราะไงเนาะ
หลวงพ่อถึงนั่งหัวเราเออมันเป็นอย่างนี้นะมันที่แท้มันต้องคิดทวนกระแสนะครับเข้าใจไหมอย่างเรารู้หลักความจริงของมันว่าหลวงพ่อรักษาสุขภาพของหลวงพ่อสุขภาพจิตก็รักษาสุขภาพกายก็รักษาเท่าที่จะรักษาได้เท่าที่มันจะอยู่กับเราได้ไม่ใช่เป็นรักษาเพื่อจะอยู่เท่าที่เราอยู่มาถ้าคิดอย่างนี้ก็หลงแล้วหลงทางใช่ไหมมันเกิดปัญญาทั้งนั้นแหละถ้าไปเห็นนี่หลวงพ่อดูดีเนาะหลวงพ่อผ่องใสเนาะหลวงพ่อยังกำลังยังไม่แก่เลยนะดูไม่แก่10 ปี 20 ปีอันนั้นเป็นคำพูดเราหลงไหมล่ะจริงๆถ้าเราหลงมายุ่งนั่นใช่ไหมใช่ไหมเรารู้อยู่แก่ใจใช่ไหมที่ว่าที่ผ่านมาเนี่ย20 30 ปี 40 ปีมันย้อนกลับไปได้ไหมไม่ได้เราต้องมาศึกษาธรรมะเอาธรรมะมาใช้แล้วอยู่ด้วยกันคนนั้นผิดบ้างคนนี้สะดุดบ้างก็มาเตือนมาบอกกันก็เท่านั้นแหละมันจะไปกันได้ใช่ไหมอีกคนหนึ่งอ่ะเตือนไม่ได้เลยพูดความจริงก็รับความจริงไม่ได้อันนี้ยุ่งเลยทีนี้ใช่ไหมยุ่งเลยเราต้องมาทำความเข้าใจแล้วหลวงพ่อถึงว่านี่แหละชีวิตที่เกิดขึ้นมาเนี่ยมันต้านกับธรรมะต้านกับหลักความจริงความจริงน่าจะมีคนประพฤติปฏิบัติมากๆคนปฏิบัติลดน้อยลงแต่ความเจริญทางวัตถุมันเจริญมากอย่างยกตัวอย่างเครื่องสำอางอย่างนี้โฆษณาโอ้โหไม่ใช่ธรรมดาใช่ไหมมันจะโอ้ถ้าพูดถึงตามหลักมันจะเป็นโฆษณามันจะเป็นสาวกลับมาอย่างนั้นนะอย่างนี้เป็นต้นโฆษณาไปงั้นใช่ไหมแต่ก็ธรรมดาก็ต้องเป็นอย่างนั้นใช่ไหมถ้าไปแต้มถ้าไปเติมไปตรงนั้นตรงนี้จะดูดีขึ้นใช่ดูดีขึ้นด้วยสายตาแต่ความจริงมันใช่ไหมดะความจริงมันไม่ใช่ไปเสริมไปเติมไปแต่งที่สุดของมันสุดท้ายปลายมือก็เอาละสิโอ้แต่งไม่ได้แล้วมันหย่อนไปแล้วอย่างหลวงพ่อก็ไม่รู้ถ้าพูดถึงตามหลักครับหลวงพ่อใช้บ่อยไหมเนียงหย่อนมาแล้วเนียงหย่อนเนียงยันไปแล้วก็ยังไปเข้าใจว่าตัวเองยังโอ้ยังดูเท่อยู่สังขารร่างกายก็ปล่อยมันไปเถอะแต่อย่ามันโทรมนะดูแลรักษาดูแลรักษามันอยู่แต่ไม่ต้องรักษาไปตามหลักความจริงเราต้องเข้าใจความจริงอย่างนี้เป็นต้นรักษาไว้เพื่อจะทำคุณงามความดีเพื่อจะคิดดีๆเพื่อจะมีมิตรมีสายที่ดีแล้วก็มีคุณงามความดีอย่างเป็นต้นแล้วคุณงามความดีเขาเห็นเนี่ยเขาเห็นคุณงามความดีก็ช่วยก็มันก็อยู่ได้ต่างคนต่างช่วยกันคนใจบุญมีอยู่คนอยากให้ทานมีอยู่มันก็เอื้อต่อกันทีนี้ถ้ามีคนให้ทานเลยถ้ามีคนแบ่งปันเลยก็อยู่กันยากอย่างยกตัวอย่างสมัยโควิดใช่ไหมโควิดเนี่ยเขาก็แบ่งปันตรงนั้นตรงนี้งบประมาณไม่รู้เท่าไหร่ไปแจกกันอยู่ตรงนี้ไปแบ่งกันอยู่ตรงนี้อย่างนี้เป็นต้นมันก็ทันสมัยขึ้นมาแต่จริงๆถ้าสมมติรอแต่ของแจกนะจะใช่ไหมล่ะพละกำลังของเราก็มีรอแต่ของแจกบางคนหลวงพ่อฟังเขาพูดคำๆเขาบอกปิดบ้านก็ดีจะได้รับของแจกเยอะอย่างนี้ไม่ใช่เรื่องสนุกเลยนะเผื่อไม่มีใครมาแจกก็ทำยังไงมันแจกแล้วมันไม่ทั่วถึงจะทำยังไงอย่างนี้เป็นต้นไงพูดคำๆเหมือนกับความจริงจริงบ้างไม่จริงบ้างนะเนาะหลวงพ่อว่าถ้าคิดอย่างนี้แต่ถ้าจิตไม่ปกติถ้าจิตด้วยความโลภความอะไรเห็นแก่ตัวมันก็คิดไปได้ทั้งนั้นนะทั้งท้อใจนะหลวงพ่อต้องบอกหลวงพ่อพูดเรื่องใกล้ตัวให้ฟังนะดูความเจริญเลยจิตใจคนมันเสื่อมไหมล่ะมีโทรศัพท์ไหมจิตใจคนมันเสื่อมไหมมันยืนยงคงกระพันอยู่ได้ไหมล่ะมันยืนหยัดอยู่ได้ไหมก็ไหลไปตามนั่นนะไหลไปตามกระแสเขาแต่งมาให้ดูดีๆทั้งนั้นนะใช่ไหมแต่งมาให้ดูดีๆทั้งนั้นนะถ้าหลงกลกิเลสไหมล่ะถ้าหลงกลกิเลสก็ยุ่งเลยทีนี้ยุ่งเลยหลงกลกิเลสมันหลอกเราหลวงพ่อท่านได้บอกใจมันทำใจนี่ตัวสำคัญมันทำลายเรามามากแล้วต่อมากแล้วนะคิดผิดตายเลยคิดผิดยังไม่ลงมือทำยังไม่หนังหน้าสะอาดคิดผิดลงมือทำผิดเสร็จเลยจบเหตุเลย
จบเลยชีวิตนี้อาจจะจบถึงแก่หายนะก็ได้วิบัติเลยแล้วมันเกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะเราไม่ฉลาดทันมันใช่ไหมแต่ถ้าฉลาดทันมันโอ้สิ่งเหล่านี้มันก็เกิดขึ้นเขาก็แสดงให้เราดูอยู่หกรอบข้างรอบอะไรทั้งเยอะง่ายๆเขาตายให้เราดูอยู่เขาผิดหวังให้เราดูอยู่เขาแสดงให้เราดูอยู่ตายข้างถนนก็มีตายอยู่โน่นอยู่นี่ตายในบ้านก็มีตายที่โรงพยาบาลก็มีเขาก็แสดงให้เราดูอยู่ไงแต่นี่เราไปหลงทางไหมนะความจริงมันเป็นอย่างนี้ตายได้ทั้งนั้นเลยดูตายที่ไหนสิ้นใจเมื่อไหร่ก็แสดงว่าตายแล้วเนี่ยเขาบอกว่าหมดลมหมดเรื่องมันใช่ไหมเนี่ยบางทีอาจจะไม่ใช่ก็ได้หมดลมหมดเรื่องบางทีสร้างเรื่องเอาไว้คนตายขายคนอยู่เคยได้ยินไหมบ่อยเลยสร้างหนี้สร้างสินไว้สร้างภาระสร้างอะไรไปตั้งเยอะแยะไปหมดเลยเยอะแยะไปหมดเลยถ้าพูดถึงตามนั่นนะเอาถ้าเป็นลูกเป็นเต้าหลวงพ่อเคยเห็นนะคนที่เป็นลูกเป็นเต้านี่แหละไม่ได้ดั่งใจด่าพ่อด่าแม่อย่างไรเนี่ยหลวงพ่อโอ้สร้างกรรมสร้างเวรนะหลวงพ่อคงคิดไปด่าแม่คงไม่คิดใช่ไหมแม่ไม่อยู่แล้วคงไม่คิดจะไปด่าเอาจริงๆพ่อไม่อยู่แล้วก็คงไม่คิดจะไปด่าแค่คิดก็ไม่คิดแล้วใช่ไหมแต่คนไม่ใช่เลยอยู่กับพ่อกับแม่เอาช็อตเท่าอยู่นั่นเนี่ยแล้วทีนี้ถ้าสมมติเรามีครอบครัวเรามีลูกมีหลานต่อไปนะเราจะโดนหนักไหมกรรมไม่ต้องไปตามดูชาติหน้ากรรมส่งมากรรมตกทอดกรรมวิบากกรรมมันมาทั้งนั้นแต่ใช่ไหมมันมาเต็มไปหมดแล้วจะไปโทษใครทีนี้ไปโทษใครเมื่อกับตอนนี้สมบัติพันธสัญญาเราไม่มีเงินไม่มีเก็บหามาไม่ได้เก็บไม่ได้ทั้งหมดทั้งสิ้นถ้าเสร็จทีนี้ถึงเวลาเดือดร้อนไปตีโพยตีไปถ้ายิ่งเอาง่ายๆถ้าคนกินเยอะมากคนกินคนใช้มากกว่าคนหานั่นยุ่งเลยนะต้องเข้าใจนะแต่ถ้าเป็นอย่างยกอย่างพระปฏิบัติอย่างเงี้ยพระปฏิบัติถ้าไม่เห็นแก่ตัวอันนี้ได้อันนี้ได้อันนี้ได้น้องพ่อยังมองเห็นว่าคุณค่าอันนี้สูงม้าอยู่ด้วยก็ไม่อดม้าอยู่ด้วยก็ไม่อดคนอยู่ด้วยก็ไม่อดมากกว่าได้ซ้ำไปมากเกินคาดได้ซ้ำไปแต่บางคนถ้าสมมติทำมาสร้างมาไม่ดีลองดูดิสร้างมาไม่ดีอดหมดเลยอดคนกินมากกว่าคนหาคนใช้มากกว่าคนหาเสร็จเลยจบเหี้ยเลยมันลบล้างกันได้ไหมล่ะมันก็แน่นอนที่สุดเอาลองดูดิมี5ชีวิตคนหาเงินคนหาเงินเข้าบ้านคนมีรายได้มีอยู่คนเดียวมันจะไหวไหมล่ะไม่ไหวแน่นอนแต่ถ้าสมมุติว่าทีนี้ถ้ามีสมบัติพัฒฐานมันก็มีโอกาสที่มันจะล่อยหลอไปเรื่อยใช่ไหมเขาต้องมากินแล้วมันพองลงไปก็หามาเติมอันนี้ได้ดิอย่างนี้ได้มันพองลงมีน้อยถ้าสมมติว่ามันพองลงไปมันบกลงไปจะน้อยก็หามาเติมไปวันใดวันหนึ่งเราเติมได้มากกว่าที่มันพองไปมันก็ไปกันได้ในชีวิตก็เป็นลักษณะอย่างนี้มันบกลงไปกับครับมาเติมเต็มไปสินะเข้าใจไหมเคยเห็นไหมเครื่องปั่นน้ำทุกวันปุ๊บเพิ่มแป๊บเดียวเต็มแล้วมันมีลิมิตของมันมันพองลงไปมันก็เอาอะไรอัตโนมัติทำให้คนสบายใช่ไหมทำให้คนสบายลองดูดิโอ้ไม่ใช่ธรรมดาน้องพ่อสังเกตมันทันสมัยจริงๆไม่ต้องมาคอยดูแลมันคือมันถึงเวลามันก็ตัดมันก็ชักโคกให้มันเติมเห็นสังเกตไหมล่ะมันทำให้คนสบายแต่ก็สำคัญที่สุดนะเราเผลอไปไหมล่ะเราไปติดความสบายติดความสบายก็เสร็จดีมันต้องขัดเกลามันนั่นแหละกิเลสตัณหานี่กิเลสนะสบายเกินไปแล้วยุ่งไหมล่ะยุ่งทีหลังนะทีนี้ตั้งแต่ที่อย่างเวลาไปนู่นไปนี่หลวงพ่อสังเกตเหมือนกันนะอย่างเมื่อวานน้องพ่อเล่าให้ฟังว่าวันพระน้องพ่อไปทั้งวันนะจนไม่ได้ไล่สดตอนกลางวันตอนนั้นไม่ได้ไล่สดเมื่อวานน้องพ่อไปธุระทั้งวันนะแต่น้องพ่อก็บอกไว้ก่อนนะบอกไว้ก่อนช่วงนี้ธุระก็มีบางทีบางเรื่องชนกันยังขอเลื่อนนะยังขอเลื่อนก็แสดงว่านั่นคือหมายถึงว่าภารกิจของน้องพ่อ
ตอนนั้นมันเยอะตอนนี้ขนาดเชื้อโควิดก็ยังมีอยู่อย่างนี้เป็นต้นมันไม่หายไปไหนหรอกมันไม่หายไปไหนและอีกอย่างก็หมายถึงว่ากับพื้นที่สีแดงสีเข้มเนี่ยก็อีกต่างหากใช่ไหมขอความร่วมมือไม่จำเป็นไม่ออกจากบ้านไม่จำเป็นไม่ต้องเดินทางก็ใช่ดิบางคนไม่จำเป็นแต่สำหรับคนจำเป็นมันก็จำเป็นอยู่นั่นเองใช่ไหมแต่มันไม่มากหรอกไม่ใช่ทั้งหมดหรอกถ้าทุกคนมีเหตุจำเป็นต้องเดินทางทุกคนทุกคนในโลกอันนี้ในแผ่นดินนี้โอ้โหมันไม่ใช่ลักษณะบางทีก็ทำงานอยู่ที่บ้านไงทำบ้านอยู่ใกล้บ้านทำนู่นทำนี่อยู่ใกล้บ้านก็ไม่ต้องเดินทางออกกำลังก็อยู่ในบ้านก็ไม่ต้องไปสวนสุขภาพไม่ต้องไปร่วมแก๊งร่วมกวนอะไรลักษณะมันก็เห็นได้ชัดอยู่นะถ้าพูดถึงตามหลักมันเห็นได้ชัดอยู่หลวงพ่อทั้งวันนี่แหละในส่วนคนที่มีภารกิจอย่างยกตัวอย่างว่ามันทำไมมันลดน้อยถอยลงบางทีหลวงพ่อยังมานั่งนั่งขำๆรู้สึกขำๆนะว่าปกติเนี่ยอย่างยกตัวอย่างการเดินทางเนี่ยหลวงพ่อก็ใช้ทั้งถ้าพูดถึงทั้งเครื่องบินทั้งอะไรทั้งหมดเลยใช่ไหมมันสะดวกสบายทุกวันนี้ไม่ค่อยได้ใช้แล้วมันลดน้อยถอยลงอย่างนี้เป็นต้นแล้วเรื่องรถเรื่องอะไรก็เหมือนกันใช้มากกว่าเมื่อก่อนใช่ไหมทุกวันใช้น้อยลงนี่เป็นต้นมันก็ภารกิจมันเหลือน้อยไงแต่มันเหลืออยู่เท่านั้นเองเท่านั้นเนาะเมื่อกับการไล่สดอย่างนี้เป็นต้นก็หลายๆคนก็บอกหลวงพ่อขยันเนาะจริงๆหลวงพ่อขยันอยู่นะขยันอยู่แต่ก็สร้างวันในสุดคือหมายถึงว่าก็ถ้ามีภารกิจหลวงพ่อก็ไปก็ต้องเข้าใจตามนี้มีคนขอมาเหมือนกันนะขอหลวงพ่อว่าให้มาตามเวลาได้ไหมอะไรสักหลวงพ่อเลยโอ้หลวงพ่อจัดคิวยากนะนี่หลวงพ่อจัดคิวยากเอาแบบที่ว่าบ้างเมื่อไหร่ก็งั้นดีกว่าอย่างยกตัวอย่างถ้าหลวงพ่ออยู่หลวงพ่อก็ถ้าสมมติไปพักที่ใดที่หนึ่งถ้ามันมีสัญญาณหลวงพ่อจะทำงานอยู่ก็ลุกขึ้นมาทำงานเหมือนเดิมมันใช่ไหมแต่ที่นี่บางที่บางแห่งมันสัญญาณไม่มีนะต้องเข้าใจนะมันไม่พร้อมเผลอๆก็เกิดแบตหมดอย่างเงี้ยมันก็ส่งไม่ได้มันองค์ประกอบมันเป็นอย่างนี้การที่อยู่ในโลกอันนี้เราต้องเข้าใจนะโอ้มีโทรศัพท์สบายเลยถ้าแบตหมดทำไงทุกวันในสมองของคนเห็นไหมมี power bank บางอะไร power bank ติดตามนี่มันก็ไปได้ใช่ไหมถ้าเกิดวันใดเราลืมสักชิ้นหนึ่งลองดูสิอย่างนี้เป็นต้นเสร็จเลยสัญญาณนี้แต่แบตหมดนี่เป็นต้นเหมือนกับกำลังของเรานะมันก็ถดถอยถ้ามันหมดยังเติมได้นะแบตยังเติมได้ยกเว้นถึงเวลามันเสื่อมมันหมดอายุของมันแต่เราจะไปมากกว่านั้นล้ำหน้าไปกว่าแบตนี่นะเราจะหมดอายุอยู่แต่ไม่รู้มันจะจอดตอนตรงไหนมันมีป้ายจอดของมันแน่นอนไม่มีใครอยู่ข้ามฟ้าข้ามแผ่นดินหรอกแต่การที่อยู่เนี่ยไม่ต้องว่าหลวงพ่อถึงบอกว่าเข้าใจไหมนะคนกินมากกว่าหาคนหาคนมามากกว่าคนไปยุ่งเลยคนมามีแต่มามีแต่มานะเต็มไปหมดเลยมีคนไปบ้างไหมเหมือนกับความแก่ความเจ็บความตายอย่างเงี้ยถ้ามีแต่คนมาเกิดมาคนมาเกิดสัตว์โลกมาเกิดวันหนึ่งไม่รู้เท่าไหร่ไม่มีใครตายเลยโอ้โหหลวงพ่อวันต้องขี่บ่ากันอยู่ไหมเนี่ยใช่ไหมล่ะอันนี้คือความจริงไงก็เป็นลักษณะอย่างนี้ถ้าพูดถึงแผ่นดินมันไม่ได้ยืดออกแผ่นดินมันอยู่เท่าเดิมพื้นที่มันอยู่เท่าเดิมแต่คนมากเข้ามากเข้าถ้าเกิดมาไม่ตายโอ้โหนะพวกเราคงแย่แต่สิ่งที่น่าคิดอีกที่หนึ่งที่หลวงพ่อไปบ่อยเมื่อก่อนเนี่ยนะทุกวันโควิดก็มันไปยังเดินจำอย่างนี้อ้าวอันนั้นทำไมนอนตะแคงนอนลุกไปห้องน้ำกลับมาที่นอนหายเอ๊ะทำไมอย่างนั้นนะหลวงพ่อก็ไม่ต่างกันนะไม่ต้องไปตามดูนรกนะมหาเวชีอะไรก็ยังเป็นลักษณะอย่างนั้นก็ยังมีคนไปอยู่เต็มไปหมดเลยอย่างเงี้ยอั
อันนี้คือหลวงพ่อเล่าประสบการณ์จริงฟังนะหลวงพ่อไปบ่อยคือไปนิมนต์ไปอบรมบ้างไปนู่นไปนี่บ้างทำไมมันเยอะแยะไปหมดวัดกว้างต่อกว้างกับแม่นั้นกับไม่เอาสถานที่ทำดีมันมีอยู่สถานที่ส่งเสริมคนทำดีมีอยู่แต่ทำไมกิเลสมันไปลักษณะนี้ทำไมมันต้องไปเข้าเรือนจำไม่ได้อิสระเลยเวลาไปสงไปศาลกันเลยต้องมีรถนั่นรถเหมือนกับรถใส่สัตว์บางประเภทใส่หมูใส่อะไรบ้างใช่ไหมล่ะอย่างนี้เป็นต้นเราคิดถึงว่านี่คือชีวิตของคนเรามันต่างกันไหมล่ะถ้าเราทำนั่นผิดกฎของสังคมผิดกฎของบ้านของเมืองผิดกฎหมายน่ะเราสะดวกไหมล่ะสะดวกไหมไม่ตีกรอบเข้ามาเลยตีกรอบเข้ามาเลยหมดสิทธิ์เกือบทุกเรื่องเลยแล้วทำไมจำเป็นต้องมาอยู่ตรงนั้นหนักๆเข้าก็มีหมดเลยที่หลวงพ่อบอกว่าไม่ได้ปฏิบัติกันนะบางคนหลายๆคนที่เข้าใจซึ่งกันและกันก็ตังกันอยู่นะต้องเข้าใจนะหลวงพ่อต้องเปรียบเทียบให้ฟังว่าถ้าเป็นผู้ใหญ่ทำผิดก็โอ้โหยิ่งหนักนะเจ้าหน้าที่ทำผิดเองก็ยิ่งหนักใช่ไหมถ้าพูดถึงตามหลักเด็กน้อยๆยังพออภัยทำผิดก็ล้มไปบ้างอะไรไปบ้างอย่างนี้แต่ทีนี้ผู้ใหญ่ทำอะไรบ้างก็มันนี่แหละมันคิดนานาจิตตังแล้วใครผลิตเหล้ามาเด็กเกิดเมื่อวานใช่ไหมเบบี้ไปผลิตเหล้าไม่เด็กที่เกิดเมื่อวานไปผลิตยาบ้าไหมก็ไม่ใช่ใช่ไหมนะไม่ใช่ก็ผู้ใหญ่นั่นเองใช่ไหมแล้วทีนี้นี่คือการเอารัดเอาเปรียบทางสังคมเอารัดเอาเปรียบซึ่งกันและกันแล้วก็เห็นแก่ตัวความเห็นแก่ตัวมันเกิดขึ้นเราว่าถึงว่ามันขวางทางกันไหมถ้าพูดถึงตามนะมันขวางทางแห่งความดีเนาะมันฟันฝ่าไปไม่ได้ได้หลายคนถ้ามันทุกคนเกิดขึ้นมาเป็นคนดีทั้งหมดมีศีลธรรมทั้งหมดเข้าใจเรื่องคุณงามความดีและประกอบคุณงามความดีทุกคนไม่ต้องมานั่งสอนกันหรอกใช่ไหมแต่นี่มันคนก็มีคนดีมากดีน้อยมีคนไม่ดีบ้างอะไรบ้างเอามานั่งสอนกันถ้าปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกระทำมันก็ได้ไม่ใช่ฟังแล้วดีแล้วไม่ใช่ได้ฟังดีแล้วแต่คิดไปด้วยไหมแล้วก็ได้ลงไม้ลงมือทำไหมล่ะแล้วได้ประโยชน์จากการกระทำไหมล่ะเหมือนกับคนไม่รู้เรื่องแล้วก็เคยเล่าให้ฟังเป็นคติธรรมเป็นคติแง่คิดไปก็ไปเยี่ยมเพื่อนเมื่อก่อนพูดเรื่องไปหาเสี่ยวหาเพื่อนหาอะไรเยอะนั่นนะเมื่อก่อนเพื่อนจริงนะทุกวันหาเพื่อนเข้าไปคบเพื่อมิจฉาชีพไปทำไปตีสนิทเสร็จแล้วเรียบร้อยที่สุดของมันปัญหาตามมาหนักเลยปัญหาตามมาไว้เนื้อเชื่อใจเขาไปหลอกไปล่อเขาหลอกเขาล่อเราเขาหลอกเขาลวงเราเขาต้มเขาตุ๋นเราเขาจะไปต้มไปตุ๋นไม่ใช่ไปนั่นเอาได้เลยใช่ไหมไม่ใช่ต้องมีคนตีสนิทตีสนิทเสร็จแล้วนี่ก็ลักษณะอย่างนี้เพื่อนเราหายไปไหนหมดเพื่อนที่จริงจังเพื่อนที่อาศัยได้จริงมีไหมสหายของเรามิตรสหายของเราเนี่ยที่อาศัยได้จริงมีไหมล่ะบางคนจริงใจอยู่แต่บางสิ่งบางอย่างมันช่วยกันไม่ได้อย่างทรัพย์สินเงินทองเนี่ยช่วยกันไม่ได้มันก็เลยหลายๆอย่างมันก็ผุดก็โผล่ขึ้นมาทั้งในระบบทั้งนอกระบบเต็มไปหมดเลยหรือใครบอกไม่เป็นหนี้หลายคนน่ะเป็นหนี้หลายร้อยหลายล้านคนน่ะเป็นหนี้ใช่มั้ยเป็นหนี้แม้แต่หลวงพ่อเป็นหนี้แต่เป็นหนี้คนละประเด็นไงหลวงพ่อเป็นหนี้บุญคุณเป็นหนี้บุญคุณของข้าวของน้ำเป็นหนี้บุญคุณของผู้ให้อย่างนี้เป็นต้นเราคิดถึงไหมนะหรือเราคิดว่าโอ้กินแล้วก็กินไปมันก็เลยว่าแต่ก่อนเขาจะเพิ่นบอก
บอกภาษาบ้านเฮาม้าไล่เจ้ากินเขาไล่เงื่อนเพิ่นว่าเขาจะขี่หมูขี่ตาไปกินน้ำบ้านเพิ่นเอากระบวยเอาขันบ้านเพิ่นมาตักน้ำกินคนไก่รังเกียจน้องพ่อจำได้แม่สอนมาอย่าไปกินเขาบ้านเพิ่นเด้อเพิ่นสิขี่เดียดเฮาเพิ่นสิขี่เดียดเฮาแล้วจำได้ไหมแล้วได้ประพฤติปฏิบัติไหมไม่ใช่ว่าโหได้กินก็กินได้กินนะเขาเรียกกินก็กินกินนาทีเลยทั้งน้ำมูกน้ำตาทั้งขี้หมูกทั้งขี้โอ้หลายๆเรื่องเลยมันสกปรกบางทีคืนแทบคืนไม่ลงใช่ไหมถ้าพูดถึงตามหลักอย่างนี้เป็นต้นก็ต้องระวังทีระวังเขาเราก็ระวังที่ตัวเราด้วยเนาะระวังที่ตัวเราด้วยเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วมันมีปัญหาเข้ามาเอาปัญญาเข้าไปแก้ทีนี้เอาธรรมะนี่แหละเอาธรรมะเข้าไปแก้นะอย่างเงี้ยแล้วว่าน้องพ่อตื่นแต่เช้าแต่จริงๆหลวงพ่อก็ไม่มีกลางวันกลางคืนหรอกถ้าพูดถึงตามหลักกลางวันก็ได้กลางคืนก็ได้อะไรลักษณะก็เป็นลักษณะอย่างเงี้ยเป็นธรรมชาติไปแล้วไงบางคนบอกอายุมากแล้วคงนอนไม่หลับมั้งแต่หลวงพ่อธรรมดาถึงเวลาจะหลับก็หลับกายมันต้องการพักผ่อนมั้งมียืนเดินนั่งนอนไงทั้งหมดถ้ามีแต่เดินอย่างเดียวมันแต่ยืนอย่างเดียวมันแต่นั่งอย่างเดียวคงไม่ใช่ถ้าใครชอบนอนก็ลองดูดินอน3วัน4คืนมันต้องลุกขึ้นมามันก็ไม่ได้คนที่นอนอยู่ก็อย่าลุกขึ้นมาวิ่งแล้วนี่มั้ยใช่มั้ยเป็นลักษณะอย่างงี้ก็มี4เดียวบทด้วยการยืนเดินนั่งนอนไงแล้วนี่ตื่นขึ้นมาก็เรารักษาอารมณ์ของตัวเองไงเราเห็นตอนนั้นมันทิ่มตาทิ่มใจเราเอ้าแล้วมันทิ่มทำไมคนที่เขาผิดพลาดอยู่เขาก็ไม่ได้เจตนาที่จะตอกย้ำซ้ำเติมอะไรนะถ้าทำไปชดประชันมันก็อย่างใช่ไหมแต่เขาผิดพลาดเป็นเรื่องปกติแต่ผิดพลาดบ่อยๆมันก็ดีนั่นต้องปรับปรุงแก้ไขไงเหมือนกับเราคุกเราขู่อยู่ความชั่วเงี้ยเราก็ขั่วทิ้งซะโยนทิ้งซะความชั่วเราก็มาเปลี่ยนเอาสิ่งที่ดีๆเข้าไปแทนที่เป็นต้นมันก็จะลงตัวเท่านั้นใช่ไหมอย่างเงี้ยหลวงพ่อต้องบอกฝากเลยนะใครอยากจะบวชมาบวชกับหลวงพ่อนะมาบวชเขาบวชกันตั้งเยอะๆในพรรษาทั้งเข้าใจนะพรรษาในพรรษาบวชได้ติดต่อหลวงพ่อด้วยนะ0897093636นะ0897093636แล้วก็รายการธรรมสกิจใจทุกวันเสาร์ตี 3 ตี 4ทั้งคืน FM 97.00 MHz ทุกเช้าวันเสาร์นะตี 3 ถึงตี 4แต่ถ้ารายการพี่นี่โดยรักพี่ทักโดยใจนะคือหมายถึงว่านั่นคือตอน11โมงเช้าถึงเที่ยงทั้งขึ้นสวทมหาสารคาม 106.5 เมกะเฮิรตซ์ก็ดูรายการสดด้วยทางนั่นนะทางโทรศัพท์นี้ได้สำหรับคนทำเป็นทาง YouTube บ้าง Facebook บ้างเพจบ้างอะไรบ้างก็ติดตามได้เนาะติดตามได้เหมือนกับที่ว่าน้องพ่อจริงๆน้องพ่อก็จริงๆไปมาทั้งวันเนี่ยความจริงน้องพ่อน่าจะไม่น่าจะตื่นขึ้นมาได้อะไรลักษณะมันต่างกันไหมล่ะ1ผ่านการฝึก2แน่นอนที่สุดจิตใจเข้มแข็งมันไม่ได้เกี่ยวเดินทางแล้วก็ไม่ได้หนักหนาสาหัสไม่ได้ไปเอาง่ายๆคือน้องพ่อพูดติดตลกนิดหน่อยนะเราไม่ได้เดินไปทุกวันเราขี่รถไปใช่ไหมถ้าพูดถึงตามเราไม่ได้แบกรถไปไม่ใช่รถขี่เราขี่รถไปแต่ก็ต้องสิ้นเปลืองนะต้องสิ้นเปลืองนะเข้าใจนะลูกหลานเกิดขึ้นมาทุกวันเนี่ยทุกวันนี้ลูกหลานเกิดขึ้นมามันใช้ทั้งอยู่ในท้องนะใช่ไหมพ่อแม่ไม่รู้มีหรือไม่มีก็ไม่รู้ใช้มาตั้งแต่เปลืองมาตั้งแต่นู่นเปลืองทรัพย์สินเงินทองบางทีทรัพย์สินเงินทองไม่มีแล้วซ้ำไปถ้าพูดถึงตามหลักพ่อแม่ต้องยืมมาดูแลลูกเต้าอะไรบางคนนี่กะว่ามันจะไปไม่ไหวบางคนไปไม่ไหว
ต้องไปทำแท้งต้องฆ่ามันถึงได้ไม่ได้โผล่ขึ้นมาลืมตาดูโลกหน่อยเห็นไหมเอาไปทิ้งถังขยะบ้างอะไรบ้างถ้าพูดถึงตามถ้าไม่มีมันเรื่องใหญ่เหมือนกันนะคนแต่ละคนจะโตขึ้นมาเอาง่ายๆคือเปรียบเทียบกับหมูกับแมวกับไม้ทั่วๆไปนะก็จะโตขึ้นมาได้ต้องสิ้นเปลืองไหมเยอะไปหมดถ้ามีใครดูแลถ้าไม่มีพละมีกำลังก็เสร็จเสร็จเลยเนาะหลวงพ่อทั้งบอกกล่าวว่านี่แหละคือเรามาทำความเข้าใจมันชัดเจนการเวลามันผ่านไปผ่านไปก็นี่แหละหลวงพ่อทั้งว่าหลายๆคนโทรมาถามหลวงพ่อว่าหลวงพ่อพักผ่อนตอนไหนในทางโอ้ก็หลวงพ่อขอบใจนะด้วยความได้เป็นห่วงหรือเปล่าเป็นห่วงก็เหมือนกับว่าบางคนก็นอนจมอยู่นั่นนะแต่หลวงพ่อถ้าเจ็บไข้ได้ป่วยนะสมมติเป็นไข้บัดนิดหน่อยหลวงพ่อก็ไม่ค่อยจมกับมันเนี่ยเผลอๆก็ไม่ได้สนใจกับยาด้วยซ้ำไปจิตใจมันเข้มแข็งกว่ามันก็ข้ามไปได้บางคนนิดหน่อยเท่านั้นเอาแล้วนอนจมอยู่นั่นแหละนอนจมอยู่นั่นแหละบางวันหลวงพ่อยังมีอุปสรรคด้วยซ้ำไปอย่างยกตัวอย่างหลวงพ่อแพ้วางกล่าวว่าจะคือว่าจะฉันให้มันได้พละกำลังไปเจอพิษต้องหยุดชะงักเลยหยุดชะงักก็ยังแพ้อยู่นะหลวงพ่อยังแพ้อยู่แต่คำว่าแพ้ของหลวงพ่อไม่ใช่ว่าเดินต่อไม่ได้นะต้องให้ต้องระงับก่อนก็คือให้มันผ่อนไปก่อนเหมือนกับเวลาเราไออย่างเงี้ยเราจามเราไอเรามีเสลดมีอะไรเราต้องแก้ไขใช่ไหมแก้ไขเราก็ไปต่อได้อย่างนี้เป็นต้นอันนี้ก็เช่นกันอย่างนี้การกระทำก็เช่นกันถ้ามีคนเข้าใจหมดมันก็ดีไปมันก็ดีไปแต่ถ้าไม่ทำอะไรก็มีแต่ผิดพลาดไม่พลาดน้อยก็พลาดใหญ่อย่างมโหฬารเลยผิดอันนี้หลวงพ่อว่ากรรมอะไรก็ไม่ดูแต่หลวงพ่อก็ทุกอย่างหลวงพ่อจะจำได้อย่างวันนี้หลวงพ่อวางแผนวางคิวว่าจะทำอะไรนี้เป็นต้นมันก็มีอยู่แล้วใช่ไหมมันก็มีอยู่แล้วทุกวันนี้หลวงพ่อก็จะนัดโยมอยู่ที่วัดบ้างเพราะว่าช่วงโควิดแต่ปกตินี่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะบางคนโอ้ทำไมน้องพ่อภาระเยอะเหลือเกินแล้วเวลาไหนถึงจะไปเจอได้แล้วแต่บางสิ่งบางอย่างน้องพ่อฝากไว้ฝากพระเนรไว้นะน้องพ่อก็ไปธุระอย่างนี้เป็นต้นก็ไม่ได้ไปทั้งวันเนี่ยบางทีก็ไปใกล้ๆนี่ประมาณนั้นไปใกล้ๆในความรู้สึกของเราไปขอนแก่นอย่างนี้ไปเมืองอุบลหนึ่งก็ไม่ถือว่าไกลนะไม่ถือว่าไกลแต่ไว้ถือว่าก็บางสิ่งบางอย่างแล้วก็ปลดเปลื้องภาระไว้ก่อนแล้วก็อีกอย่างก็ไม่ถึงว่าก็นัดหมายวันใหม่เป็นต้นถ้ามีธุระทุกวันมันก็มีสื่อมีเนี่ยมีเครื่องมือนะก็ถามได้หลวงพ่ออยู่ไหมหลวงพ่อถึงบอกเออเวลานี้ได้อยู่ก่อนเที่ยงแล้วหลวงพ่อจะบอกอย่างนี้ก็บอกมาแต่ไหนแต่ไรนั่นแหละแต่ก่อนมากกว่านี้หลวงพ่อถึงบอกว่าโหมุนอย่างกับลูกข่างมุนอย่างกับลูกข่างแต่เขาทำไมเขาทำได้สมองฟันเฟือนไม่ยังใช้ได้อยู่ยังจำได้อยู่อย่างนี้เป็นต้นหลวงพ่อท่านบอกว่ากรรมของคนมันต่างกันเนาะถ้ามันได้สูสีคู่ขี้กันมันก็สะดวกกว่าใช่ไหมสะดวกกว่าแต่ถ้าสมมติว่ามันห่างชั้นกันเหลือเกินอันนั้นต่างหากเราไปทำอยู่ต่อหน้าก็มีผิดพลาดไม่มากก็น้อยทำอยู่นู่นไปทำที่อื่นก็ผิดพลาดบางทีก็มีหลักฐานนั่นนะหลักฐานอย่างนี้เป็นต้นมีหลักฐานอยู่เขาถึงได้บอกว่าทุกวันนี้มันต้องทำความเข้าใจนะอย่างกล่าวถึงพระยันธงชัยนะนามสกุลเพิ่มพูนเพิ่มฉายาธรรมทโรท่านเขียนนู่นเขียนนี่ให้ที่เป็นหมอลำเป็นอะไรเนี่ยเกียรติชีวิตประวัติชีวิตอัตตะประวัติชีวิตก็ประวัติของบุคคลนี่มีตัวตนอย่างเงี้ยจากไหนมาบ้างถ้าหลวงพ่อเล่าให้ฟังอะชีวิตทั้งชีวิตหลวงพ่อก็อยู่เป็นนักบวชนักพจน์แล้วก็ประพฤติปฏิบัติแล้วหลวงพ่อจะเลวไล่อะไรถ้าพูดถึงตามหลักไม่หลวงพ่อต้องบอกว่าชีวิตของคนเรามันได้เปรียบตรงนี้หลวงพ่อก็ภูมิใจที่สุด
หลวงพ่อได้มาบวชได้มาประพฤติปฏิบัติไงก็ภูมิใจตรงนี้เนี่ยภาพรวมทั้งหมดรวมยอดก็เป็นลักษณะอย่างนี้ถ้างานสังคมไม่ต้องพูดถึงก็ทำมาเยอะอย่างนี้เป็นต้นทำมาเยอะก็ปวดเปื้องไปบ้างเหมือนกับว่าเมื่อก่อนอาจจะเร็วอาจจะคล่องตัวมากกว่านี้อายุมากขึ้นก็ช้าลงมาหน่อยอะไรเงี้ยเป็นลักษณะมันก็ธรรมชาติไงหรือใครไปบอกว่าวิ่งออกจากจุดสตาร์ทแล้วไปวิ่งอยู่ตลอดวิ่งทั้งเช้ายันเย็นมันก็ไม่ใช่มันต้องพักผ่อนอยู่บ้างแต่พักผ่อนจนกระทั่งว่า3วันไม่ลุกขึ้นมาวิ่งได้ชั่วโมงเดียวไปเดินได้ชั่วโมงเดียวแล้ว3วันไม่ทำเสร็จเลยแต่หลวงพ่อก็ถ้าจุดบอดก็แน่นอนที่สุดหลวงพ่อก็แพ้ควันบุหรี่แพ้ควันบุหรี่เมื่อวานน้องพ่อไปงานก็เหมือนกันเราอยู่ใต้ทิศทางลมมีวัยรุ่น 2-3 คนมาบอกเขาก็ยิ้มเขาก็เดินหลบให้อยู่เขาเดินหลบให้อยู่นะต้องเข้าใจน้องพ่อถึงบอกว่านี่นะคือในส่วนหนึ่งพูดอาจารย์ธงชัยท่านฝากมาใช่ไหมบอกว่าอาจารย์น้องชัยท่านกล่าวนะน้องปู่การกระทำคุณงามความดีนั้นเนื้อคำบรรยายอีหลีก็ใช่ที่ก็เนื้อคำบรรยายนะรู้ๆไปบอกว่าเราพูดดีเฉยๆนี่คนพูดดีมีเยอะคนทำดีแต่คนทำดีไม่ต้องพูดดีไม่ต้องพูดมากก็ได้อย่างหลวงพ่อก็ทำดีมามากหลวงพ่อพูดมากหน่อยก็ไม่เป็นไรคงไม่หมดยุ่งหมดฉางอะไรไหมถ้าสมมติเรามีข้าวอยู่ในยุ้งในฉางเมื่อก่อนเนี่ยเอาใส่เหล่าไปนะล่องไปกินแล้วเมื่อนั้นกินจนมันเบื่อจึงไปหาก็ต้องหาเพิ่มอีกปีต่อไปทุกวันนี้หลวงพ่อเห็นทำนาอย่างนี้ทำนาหน้าปีหน้าปังโอ้โหมีหมดหน้าปังทำไมมันไม่พอใช้ค่าใช้จ่ายมันเยอะกว่ามากกว่าเดิมใช่ไหมเมื่อก่อนพ่อแม่เรายังคู่ใหญ่เงินเดือน400เลยเมื่อก่อนแต่เงินก็400ซื้อทองได้ประมาณบาทนึงเมื่อก่อนใช่ไหมทุกวันนี้20,000กว่าทองบาทนึงต่างกันไหมล่ะคือชีวิตหลวงพ่อถ้าพูดถึงจากอายุจากอายุขวบหนึ่งนะจากขวบนี่เนี่ยจำไม่ได้หรอกใช่ไหมถ้าถึงจนกระทั่งจบป.4นะหลวงพ่อจะเคยหยิบเงินจาก5บาทอย่างนี้มันคงจะน้อยเนาะคงจะน้อยก็มีเงินเขาเรียกว่าสลึงพอเข้าใจไหมเงินสลึงเนี่ยพอมีเงินสลึงแต่มันซื้อของได้นะสลึงหนึ่งคือ25สตางค์ถ้า4สลึงก็100สตางค์เป็น1บาทอย่างนี้เป็นต้นโอ้ยเราได้25สตางค์50สตางค์ก็บุญแล้วใช่ไหมล่ะมันก็ไม่ค่อยได้ใช้อ่ะวัตถุดิบเต็มป่าเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดอยากกินเห็ดไม่รู้ชนิดไหนบ้างทั้งเยอะแยะไปหมดอย่างนี้มันต่างกันตรงนั้นต่างกันตรงนั้นจริงๆหลวงพ่อใช้เงินไม่ค่อยเป็นนะถ้าพูดถึงตามแต่เงินสำหรับแลกเปลี่ยนคือจริงง่ายๆคือหลวงพ่อเป็นคนประหยัดแต่ถ้าจะใช้ประโยชน์หลวงพ่อก็เห็นด้วยถ้าไปใช้ไม่เป็นประโยชน์ก็ลองดูดิเอาง่ายๆคือถ้าลองมาขอเงินหลวงพ่อถ้าโอ้ยหลวงพ่อขอเงินไปซื้อบุหรี่สักมวนเนี่ยมันจะได้ไหมนี่ซื้อก็เดี๋ยวว่าซื้อเครื่องดื่มชูกำลังสักขวดหนึ่งจะได้ไหมนี่ไม่น่าจะได้นะไม่น่าจะหลวงพ่อก็คงหักมุมเลยใช่ไหมแต่ถ้ามันเป็นประโยชน์อื่นก็ใช่ดิหลวงพ่อก็ไม่ได้ว่าอะไรมากกว่านั้นก็ได้มากกว่านั้นก็ได้ถ้ามันไม่มียังไปฝืนอยู่ก็ไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่เราต้องดูใช่ไหมวันนี้ก็คงวันนี้บอกวันที่ก่อนนะวันนี้วันอังคารที่24เดือนสิงหาคม2564วันแรม1ค่ำเดือน9วันนี้นะเมื่อวานหลวงพ่อที่หลวงพ่อบอกว่ามันไปทั้งวันเมื่อวานทั้งเช้ายันเย็นนั่นง่ายๆเช้ายันเย็นยังกลับมาทางวัดอยู่ที่วัดอยู่ยังมาที่
ยังมาพบปะลูกน้องอยู่เลยบางทีหลวงพ่อก็ปล่อยลูกน้องไปสวดมนต์ทำวัดซ้อมอย่างนั้นเลยถ้าเป็นหลวงพ่อคงซ้อม10วันหรือ10รอบอาจจะไม่ใช่10ปีก็ได้แต่นี่ซ้อมได้แล้วอาจจะท่องได้เสร็จแล้วบางคนบางรูปท่องได้แต่มันเหลือที่ความพร้อมเพียงนี่เนี่ยเป็นลักษณะนี้ทำอะไรต้องพัฒนาถ้าไม่พัฒนาก็ไม่ใช่วิธีคิดของคนที่เป็นมนุษย์เท่านั้นเองใช่ไหมถ้าพูดถึงยิ่งทำก็ยิ่งทำก็ยิ่งตกต่ำยิ่งทำก็ยิ่งไม่ดีขึ้นมาโอ้อย่างนี้ไม่ใช่แล้วเนาะอ่ะวันนี้ก็คงพอสมควรหลวงพ่อพบปะไว้แค่นี้ก่อนเนาะคุณพระคุ้มครองทุกท่านทุกคนคราวหน้าพบกันใหม่สาธุหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตเป็นพิษต่อสังคมท่านนิยมเล่นกีฬาห้างยาบ้ายาอีโทษมันมีภัยมหันต์ฉันหมอลำขอเตือนขอฝากเตือนเยาวชนทุกคนจงทำดีมีศีลธรรมประจำใจประชาชนเจ้าไทยอย่าได้คอยอย่าได้เหี้ยงอย่ามีคอยอย่าพี่เหี้ยงเด้อเมืองมาโอ้ละน้องเอาละฮะนี่ฟังสิเว้าให้ฟังประวัติของหลวงปู่พวกเจ้าคงรู้อยู่หลวงปู่บุญท่านหวังว่าคงรู้กันวัดป่าบึงใหญ่ฟังเบิ่งฉันละสิไล่ประวัติให้ฟังกว่าจริงๆจังๆ2521หลวงปู่สาธิถึงวัดหนองป่าพงให้จำไว้อย่าหลงเหล่าบนมองบวชตั้งแต่เพิ่นนั้นบวชออกเที่ยวทุดงแต่จำได้บ่หลงออกทั่วประเทศตามตั้งแต่สังเกตตกไปตกเนื้อคณะเบสก็เหลือค่อยฟังตั้งทาตั้งแต่ก่อนเนื้อยาอยู่นครพนมแล้วฮะนี่มาอยู่เดชอุดมพันษาหนึ่งมุมจนว่าคนในจังน้ำก่นเสียดายต่อจากคันเดอร์ได้ตามฉันเปิดอ่านเป็นอยู่ยานพิบุญมั่งสาหันแล้วก็อีกบ้านานพันษาหนึ่งพันก็ได้ไปอยู่ยานจังหวัดอยุธยาอยู่ละจำพันษาสี่ปีเศษตามตั้งแต่สังเกตไปปทุมธานีและสระบุรีไปสุโขทัยภาคตะวันออกตามประวัติเพิ่นบอกลำพูนลำปางจำพรรษาอยู่ทางเขตอำเภอลีบ่ค่อยอยู่กับที่ตอนนั้นทุโรบ่มีที่มันคงฮอดปี29บาดนี้ตกมาเข้าฮอดปี30มีแม่ออกคู่พูนถวายที่ให้ชื่อจริงนั่นคือคุณแม่จตุรพรรินทลึกอุดหนุนถวายที่ให้ประมาณ4หาไล่อยู่วัดป่าบึงวังเหย้าหมู่ที่4เด้อเอามองตำบลเกิงเชิญพากันไปเบิ่งเขตอำเภอเมืองเป็นวัดมีชื่อเสียงบำบัดปัดกวดพวกนักบุญนักบวชออกจังลามอาม
อยู่จังหวัดสารคามบ่ไกลดอกแม่เชิญพากันไปแวะเบิ่งจิตจักรช่วยบำบัดลูกหลานคนในโอกาสคนเราก็บ่ได้ขาดเที่ยวไปเที่ยวมาช่วยบำบัดรักษาคนไร้ที่อยู่ไปอาศัยหลวงปู่ไหวอันพันอันอยู่หลวงปู่บุญท่านเป็นพันเป็นร้อยจักมาหลายมาหน่องเสิร์ชเบิ่งเอาเองบำบัดพวกนักเลงสิติดชีซัวสถานยอมฉี่กว่าละให้เป็นทองคำหรือสิไปบวชน้ำเนี่ยวได้จัดให้รับรองว่าบ่ได้เสียขึ้นจักแดงหลวงปู่บุญท่านอัตถกาโมนั่นจัดแจงให้เบิดสุยังแต่ละมือคนยังออกยังเซลเซลจัดเอาไว้เป็นเทวสถานสงเคราะห์เชิญไปแวะเบิ่งพออยู่หมู่ไงบ้างเหย้าพี่พ่อเขาแม่เขายมอุปถาช่วยเหลือคนตกอยากอยู่สมจีนเย็นคันพี่น้องอยากเห็นเส้นสวัสดิ์ป่าได้ในคนเพิ่มซาหลวงปู่บุญท่านเป็นอัศจรรย์ความดีของเพิ่น